ครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกหรือ AgriMap สำหรับบริหารจัดการเกษตรไทยโดยข้อมูลที่นำเข้าจะประกอบไปด้วยข้อมูลด้านการเกษตรและด้านการพาณิชย์ของแต่ละพื้นที่ซึ่งจะใช้บริการจัดการการเกษตรเป็นรายจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตในมิติของปัจจัยการผลิตอุปสงค์และอุปทานโดยจะดำเนินการ2ระดับคือระดับจังหวัดซึ่งจะดำเนินการด้านนโยบายและการขับเคลื่อนและระดับศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจำนวน882ศูนย์เป็นส่วนงานการปฏิบัติการทำหน้าที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกจะวิเคราะห์สภาพดินและสภาพน้ำในแต่ละพื้นที่แล้วนำแสดงในรูปแบบ3มิติโดยใช้สีเป็นตัวกำหนดความแตกต่างของลักษณะในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ทราบว่าพืชเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดเหมาะสำหรับนำไปเพาะปลูกในพื้นที่ใดทำให้ทราบสาเหตุปัญหาของพื้นที่ที่ไม่สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้และนำไปสู่การแก้ไขปัญหารวมทั้งให้คำแนะนำแก่เกษตรกรว่าพื้นที่นั้นควรปลูกพืชชนิดใดส่วนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมอยู่แล้วก็จะดำเนินการต่อไปทั้งนี้จะมีการนำแผนที่เดิมมาประกอบการจัดทำเพื่อให้เกิดความสมดุลพร้อมทั้งจะนำแผนที่เกษตรฉบับนี้ไปบูรณาการร่วมกับแผนบริหารจัดการน้ำที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้ทราบว่าในอนาคตจะมีน้ำในจุดใดบ้างในจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะมีในพื้นที่ที่แสดงเห็นว่าตรงไหนเหมาะสมแต่ละถอดออกมาเป็นแต่ละพืชชนิดเลยนะครับทำให้เห็นว่ามันควรจะเหมาะสมนำไปสู่การมองเห็นว่าปัญหาที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับอาทิเช่นเกิดจากดินมีปัญหานะครับหรือแม้กระทั่งน้ำไม่พอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็เอาแผนที่เนี้ยไปสมทบกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่จะเกิดขึ้นข้อมูลในแต่ละพื้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาดังนั้นการวิเคราะห์จำเป็นต้องคำนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรการผลิตผลผลิตอุปสงค์และอุปทานรวมทั้งปัจจัยการผลิตจึงจะทำให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้โดยเฉพาะหากเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชดังนั้นจึงได้มีการกำหนดให้จัดทำแผนที่เกษตรฉบับนี้เป็นประจำทุกปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งเป้าทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกในทุกจังหวัดทั่วประเทศนำร่องพื้นที่แรกที่จังหวัดอุดรธานีและจะส่งมอบแผนที่ให้ทุกจังหวัดภายในเดือนเมษายน2559แผนที่พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะทำนะครับแล้วส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับใช้เป็นแผนที่เส้นทางสำหรับ AgriMap นะครับคือทำการเกษตรของจังหวัดทั้งหมดโดยภาพรวมนะครับอันนี้เนี่ยต่อไปทุกจังหวัดจะมีอย่างนี้นะครับทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้วางแผนดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการทำโซนนิ่งการเกษตรทั้งยังประสานงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยเพื่อหาแนวทางการปลูกพืชในแต่ละพื้นที่ให้กับเกษตรกรในอนาคตอีกด้วย